นิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์นิตยสาร Riding สาระเพื่อความสะใจตอนนี้ต้องบอกว่าเราอยู่กับค่ายกรีนนะครับสำหรับค่ายคอสกินั่นเองต้องบอกว่าในปีนี้นะครับบูธได้มีการตกแต่งเยอะมากมายแต่ว่าผู้ที่ไม่ข้อมูลกับเรานี่เลยสวัสดีครับพี่ออนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวด้วยครับครับผมชนะภาคีแพทย์นะครับผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการและการตลาดบริษัทเข้ามาสู่ Water Enterprise ประเทศไทยจำกัดครับผมวันนี้แน่นอนครับกับการมาเปิดบูธโชว์เทคโนโลยีในเรื่องของยานยนต์ต่างๆวันนี้ภายในบูธของคาวาซากิมีอะไรบ้างพี่ครับสำหรับบูธคาวาซากิในปีนี้นะครับเราเองเนี่ยเราแบ่งออกเป็น4โซนด้วยกันนะครับรถทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ28คันโอ้โหนะครับใน4โซนเนี่ยก็ได้แต่โซนนินจานะครับคือโซนสปอร์ตของเราครับด้านซ้ายมือนะครับนักเก็ตนะครับนักเก็ตไบค์นะครับแล้วก็กระเถิบไปนะครับทางด้านซ้ายมือของผมอีกด้านนึงก็คือจะเป็นโซเรโทที่จะมีการดิสเพลย์ในตัว W800 แล้วก็ Vatican S นะครับส่วนด้านหลังของผมนะครับจะเป็นโซนลักษณะของ Adventure นะครับนะฮะหรือ Style Touring Adventure ก็คือตัว Versit นี่มีลายบาง Versit KLX ด้วย KLX ด้วยครับอ๋อนะครับเป็นไงแล้ว Versit ตัวของส่วนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับ Versit 650ของเราเนี่ยก็จะเป็นลายกราฟิกใหม่ครับพร้อมด้วยมิเตอร์ของเราเปลี่ยนใหม่จะมีไฟบอกเกียร์ในมิเตอร์เป็นออปชั่นเสริมเล็กน้อยแต่ภายในบูธนี้ไม่มีรถออลนิวไม่มีสำหรับในงานครั้งนี้ยังไม่มียังไม่มีก็เราเปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่แล้วก็ตัวเลยก็ไปแยกตะหากแล้วมาโชว์ในนี้ก็แสดงว่าได้รับความนิยมอยู่ณตอนนี้นะครับก็เรียกหลายๆโซนนี่ได้รับความนิยมแน่นอนว่ากับตัว H2ตอนนี้เป็นไงบ้างพี่การตลาดเรื่องนี้ชูก็เรายังขายได้อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะเดือนละคัน2คันนะครับเราก็ยังพอขายได้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ไฮเอนด์พรีเมียมจริงๆนะครับสำหรับ H2 นะครับผมเห็นมีการมีสีใหม่ด้วยสวยมากเลยสำหรับตัว SLZ ใช่ครับ SLZ เนี่ยเราก็ต้องมองภาพว่าในตระกูล Z เนี่ยเราก็พยายามก๊อปปี้ DNA ของ Z รุ่นพี่อ๋อครับนะครับเราจะเห็นได้ว่า Z900 เนี่ยโครงถังนะครับที่เป็นไฮเทนไซน้ำหนักเบาของเราเนี่ยของในรุ่น Z900 เนี่ยก็มีโครงสีเขียวเช่นเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันตัวน้องเล็กสุดนะครับใน Z250 SL เนี่ยนะครับก็ยังมีอยู่ก็มีเหมือนกันนะครับก็คือเป็นเฟรมโครงถังสีเขียวเช่นเดียวกันนะครับแล้วด้านหลังสำหรับตัวสไตล์ของคอสโทรเลอร์ต่างๆเนี่ยตัวผมเห็นตัว X300 ที่มีลายเป็นลายพางตัวเด่นของเรานะครับก็คือตัว Versys X300 ที่เราดีไซน์ออกมาทั้ง2คุณลักษณะจะเป็นCity Model หรือว่า Trailer Model นะครับในส่วนของ City Model เนี่ยก็ให้การขับขี่ในเมืองได้อย่างง่ายแล้วก็แคบคล่องว่องไวนะครับส่วนสำหรับ Trailer เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ตกแต่งมาอย่างครบครันนะครับเหมาะสำหรับสไตล์ Adventure จริงๆการเดินทางการเดินทางครับบุกตะลุยนี้แล้วตัวที่เป็นลายพางเนี่ยพี่ตัวนี้เป็นพิเศษหรือว่าเป็นขายตัวพิเศษครับเราเองเนี่ยเราคิดแล้วก็พัฒนาในเรื่องของลายกราฟิกให้มันมีอรรถรสในการแอดเวนเจอร์เนี่ยมากขึ้นนะครับและตรงนี้เนี่ยเรากำลังคิดแคมเปญนะครับแล้วก็คิดว่าเราจะเสิร์ฟลูกค้ายังไงนะครับถือว่าจะตามขายบ้างกันเถอะณตอนนี้เนี่ยเราเองเนี่ยเรามองภาพว่าเราจะทำยกอย่างเช่นลูกค้าเมื่อซื้อรถของเราไปแล้วนะครับแล้วก็เอาชิ้นส่วนมาแล้วเดี๋ยวเราเอาไปทำให้คัสตอมให้ใหม่ใช่ไปคัสตอมให้ใหม่โดยให้ทางดีลเลอร์50แห่งทั่วประเทศไทยของเราเป็นคนประกอบให้อ๋อคือว่าไม่ต้องกลัวว่าไม่มีแต่ว่าต้องเอามาทำเองเรื่องของอะไรนะโปรโมชั่นสำหรับโปรโมชั่นงานณตอนนี้ปีนี้เราก็จัดเต็มเช่นเดียวกันนะครับไอ้ว่าจะเป็นกิฟต์วอเชอร์ 130,000 บาทนะครับกับตัว ZX4R โอ้โหตัวน้องใหม่ๆของเราอย่างเช่นตัว Versys X300 ครับเราก็มีประกันภัยชั้น1แล้วก็กิฟต์วอเชอร์ 8,000 บาทโอ้โหครับแล้วก็สำหรับรถในตระกูลพันนะครับเราเองก็มีกิฟต์วอเชอร์ 20,000 บาทก็ 0% 48เดือนหรือถ้าเราไม่เลือก 0% นะครับอย่างตัว Z1000 นะครับนินจาพันเนี่ยกิฟต์วอเชอร์ไปเลย 60,000 บาทซับดาวได้ซับดาวได้ฟรีประกันชั้น1ฟรีประกันชั้น1ตอนนี้ได้ข่าวว่าดาวต่ำสุด 5% ใช่ครับดาวต่ำสุด 5% นี่แทบจะฟรีดาวเลยนะจับมือกับ Finance AY นี่ว่าโอ้โหต้องบอกว่าแน่นอนครับในเรื่องของเทคโนโลยีที่ให้มาแล้วราคาพิเศษก็แล้ว
ทุกอย่างให้มาครบเลยเพียงเงินไม่เท่าไหร่ก็สามารถออกรถได้แล้วกับคาวาซากินะตอนนี้นะครับต้องบอกว่าตอบโจทย์ได้ทุกเซกเมนต์ตั้งแต่รถ125ซีซี250 300 650 800 900 1,000 1,200 1,400 มีอีกไหมพี่หมดแล้วนะยันสุดที่1,400วันนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครับไปต่อครับอีกหนึ่งค่ายนะครับต้องบอกว่าค่ายนี้อีกหนึ่งค่ายที่มาแรงมากกับรถสายพันธุ์บิ๊กไบค์นั่นเองนะครับตอนนี้แน่นอนว่าตอนนี้ค่ายยามาฮ่าเนี่ยเปิดรถบิ๊กไบค์3รุ่นด้วยกันนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ที่เราเห็นกันอยู่นี่นะครับที่หลายคนถามมาว่าจะเปิดจริงไหมเปิดแล้วนะครับตอนนี้มาแล้วพร้อมราคาด้วยนะครับมันจะเป็นตัว YZF R6 นะครับแล้วก็ MT 09แล้วมีอีกคันนึงก็คือตัว T-Max นะครับตัวใหม่ล่าสุดเพราะฉะนั้นนี่ต้องบอกเลยว่าสายสปอร์ตใครชอบเรื่องของเรซิ่งเรื่องการแข่งขันนะครับกับเป็นการย่ออาวันลงมาชัดๆเมื่อได้เห็นตัวจริงแล้วนี่ต้องบอกว่าใช่เลยใช่เลยนะฮะจะเป็นระบบการเทิร์นอัพไซด์ดาวที่แบบว่าสามารถปรับได้ต้องบนหัวโช๊คเลยนะทั้งแท็กชั่นทั้งรีบาวนะฮะเรือนไม้นี่เหมือนชัดๆหล่อเป็นเหมือนกับจนตรงนี้แบบจะเป็นกึ่งแล้วตัวรถนี่ไม่ใหญ่โตมโหฬารมากนะครับถ้ามาดูใกล้ๆดูมิติใกล้แล้วเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันเรียวเพียวกระชับมากนะครับบอกว่าด้านท้ายของเขานี่นะมันเป็นรุ่นพี่ของ R15 ชัดๆใช่ ใช่เลยหล่อนะครับต้องบอกเลยว่าหล่อมากเดี๋ยวเราเสิร์ฟราคายังแล้วก็ระบบการทำงานต่างๆนะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะครับมีการออกแบบให้ขับขี่ได้มีความสนุกสนานเร้าใจมากยิ่งขึ้นมันจะเป็นเรื่องของทอร์กต่างๆที่มาปิดมาร์ทผมว่าถ้าเข้าเซอร์กิตนี่แค่เปลี่ยนยางเซตช่วงล่างใหม่ก็น่าจะเปลี่ยนยางเปลี่ยนท่อใช้ไรละเพราะว่าจริงๆกล่องนี้จริงๆก็ยังไม่ต้องก็ได้นะเพราะว่ารถมาแบบว่าท่อใบเดียวน่าจะวิ่งสุดแล้วล่ะนะครับเอาเรื่องแล้วนะครับหลายคนถามมาถึงเรื่องของราคาละตัวนี้นะครับเปิดราคามาที่ไปแล้ว 549,000 บาทเท่านั้นครับผมนี่แล้วยังไงผมใช่ไหมฮะผมเหมือนวิธีการเปิดเลยว่าเนี่ยลุ้น 549,000 บาทเท่านั้นนะครับสำหรับสปอร์ตตัวนี้งั้นไม่ต่อนะครับใช่สำหรับตัวนี้นะครับก็บอกว่า MT09 ซึ่งเป็นแน่นอนครับเป็นโมเดลใหม่นะครับมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับในเรื่องของโหมดการขับขี่นะครับในเรื่องของระบบมีควิกชิปเสริมขึ้นมาถูกต้องมีแทร็กชั่นคอนโทรลไม่ต้องใช้มี ABS นะครับหน้าตาที่หล่อเหลาเอาการนี่ด้านหน้าเปลี่ยนไปนะครับนะปกตินี่จะเหมือนกับคล้ายๆกับ MT10 นี่แหละนี่แหละ MT10 ยกนะครับแต่ไม่มีวินชิลนั่นเองนะครับเรือนไม้ก็เป็นดิจิตอลน่าจะมีออปชั่นเสริมมันมาแน่นอนถ้ามีแต่งนะครับนี่แล้วก็สีนี่เขาเรียกว่าสีอะไรนะพาสเทลพาสเทลพาสเทลแล้วก็ตัดกับสีล้อแบบว่าสีสะท้อนแสงใจนะครับหลายคนถามว่า MT09 เปลี่ยนโฉมยังนี่นะครับล่าสุดกับปีนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับราคาตอนนี้นะครับพูดไปก็ไม่อยากจะเชื่อว่า 399,000 บาทถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับตอนนี้มาอยู่อีก1รุ่นนะครับในตระกูลของ Big Scooter บอกว่าตระกูล Max ตระกูล Max ตระกูล Max นะครับนะครับก็คือ T-Max นั่นเองตัวนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะครับในเรื่องของเรียกว่าการอำนวยความสะดวกสบายปีที่แล้วอะไรปีแล้วมีระบบอัลไซดาวเข้ามาใช่แต่ปีนี้เพิ่มมากกว่าเดิมนะครับตั้งแต่ข้างหน้าเลยก๊อปมาตัวนี้เป็นวินชิลแบบระบบปรับไฟฟ้านะครับเพิ่มระบบไฟฟ้าเข้ามาต่อมานะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบครูซคอนโทรลครูซคอนโทรลครูซคอนโทรลคือก็เรียกว่าเหมือนกับครูซแปลว่าล่องนะล่องคือถ้าสมมติว่าคุณมีการเดินคันเร่งแล้วคุณกดปุ่มคลิกบุ๊ก
คุณก็ไม่ต้องไปคันเร่งก็จะล็อกอยู่ตรงนั้นนะครับนอกจากว่าคุณไปบิดเพิ่มหรือว่าไปเบรกก็จะปลดล็อกนั่นคือการปลดล็อกนะครับอีกหนึ่งส่วนนะครับที่ให้นั่งได้สบายสุดก็คือเป็นระบบเบาะปรับไฟฟ้านี่นะครับมีเบาะนี่มีซีทมีนี่เปิดถังน้ำมันตรงนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องของท่านั่งต่างๆก็มีการปรับให้นั่งสบายยิ่งขึ้นใช่แล้วก็นี่ด้วยก๊อปวอร์มกริปวอร์มกริปคือวอร์มกริปคืออุณหภูมิอุณหภูมิสำหรับแฮนด์นะครับเวลาขับอากาศหนาวๆเนี่ยเราเปิดวอร์มกริปเนี่ยก็จะมีความร้อนเข้ามาช่วยทำให้มือเราไม่ชาเวลาขับขี่ในอากาศเย็นนะครับแต่บ้านเราโอกาสใช้จะน้อยมากแต่ว่าตอนนั้นไปเขาใหญ่ก็นะครับโอกาสใช้น้อยมากต้องบอกว่ามีการออกแบบที่สวยงามเป็นเน้นถึงความเป็นสปอร์ตนะครับในเรือนร่างของรถบิ๊กสกูตเตอร์นะครับกับ T-Max ในตระกูล Max นั่นเองนะอีก1รุ่นตัวนี้นะครับมี2รุ่นนะครับตัวนี้มี2รุ่นนะครับมีตัวธรรมดากับตัวท็อปราคาอยู่ที่ประมาณ 529,000 บาทตัวนึงคือตัวธรรมดา 499,000 บาทไม่ถึง5นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมแล้วกันนะครับมันจะเป็นสกูตเตอร์ก็ดีนะครับหรือจะเป็นสปอร์ตหรือจะเป็นแน็กเก็ตนะครับที่ Yamaha ก็มีตอบโจทย์ทุกเซกเมนต์เหมือนกันนะครับมาดูอีกตัวดีกว่ามาดูกันเขาเปิดวันนี้มีเปิดอีกรุ่นนึงแล้วรถตลาดนะมาดูกันไม่ดูไม่ได้ตัวนี้บอกเลยเอาละครับนี่ก็คืออีก1รุ่นนะครับที่ Yamaha เพิ่งเปิดตัวมาครับกับ Yamaha Cubic ซึ่งเป็นรถออกแบบเป็นรถเทรนใหม่ใช่เอาใจวัยรุ่นนะครับเป็นรถคอนเซ็ปต์ของบูธด้วยก๊อฟก็คือ Beyond the Limitนะครับต้องบอกว่ามีการออกแบบเป็นออลนิวเลยนะเป็นรถออลนิวไม่ได้มีการปรับเสริมเติมแต่งอะไรคือว่าสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งคันนะครับแน่นอนว่าในเรื่องของดีไซน์ที่ล้ำสมัยนะครับตอบโจทย์ในเรื่องของวัยรุ่นการทำงานการใช้งานที่ครอบคลุมว่าจะเป็นในเรื่องของขับชิลๆขับขี่ใช้งานทั่วไปใช่เมื่อสักครู่ได้ถามฝ่าย R&D หรือว่า Research and Development เขาถามตรงๆเลยว่าคิดไงอ่ะคิดไงถึงออกเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าต้องการดิบแบบล้ำๆเฮ้ยคืออะไรครับดิบล้ำๆนี่นะครับต้องบอกว่ามีอุปกรณ์ข้างในมากมายนะไม่ว่าจะเป็นตัวสายชาร์จนะครับไปจนถึงตัวอะไรนี่เลยเรือนไม้เป็นแบบฟูลดิจิตอลด้วยนะครับแล้วก็กล่องเก็บของใต้เบาะนะครับสามารถเก็บของน็อกได้ใจนะครับนี่นะครับก็มีให้เลือกหลายสีสันหลายแบบนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ออกมาตอบโจทย์ในการใช้งานที่สะดวกสบายแน่นอนว่าเครื่องยนต์ออโตเมติกนะครับแล้วก็การดีไซน์ที่มันล้ำสมัยนะครับเอาใจวัยรุ่นนะครับเหมาะกับยุคสมัยที่เป็นแบบดิจิตอลกำลังมาแรงเนี่ยดูสไตล์ดีก็จะเป็นออกแนวล้ำๆนิดนึงนะครับมันก็เหมือนดิจิตอลนะนะครับก็คืออีกหนึ่งรุ่นละกันฝากไว้กับ Cubic อีกหนึ่งค่ายครับสำหรับไทอัมนะครับรถสัญชาติจากประเทศอังกฤษนะครับ Triumph for the Line นั่นเองนะครับวันนี้บอกกันเลยว่าไทอัมตอบโจทย์ลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถคลาสสิกนะครับรถ Naked Bike รถ Adventure Touring ต่างๆนะครับถือว่าTriumph เป็นอีกหนึ่งค่ายนะครับที่สามารถตอบโจทย์ของการขับขี่ได้อย่างสุขสนานนะครับอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ Bubble นั่นเองนะครับซึ่งบอกว่าเป็น Bonneville รุ่น Bubbleที่มีการออกแบบมาเป็นสไตล์คลาสสิกนะครับมีเบาะเดียวเน้นถึงความเป็นสปอร์ตเล็กๆนะครับแน่นอนว่าในเรื่องของคลาสสิกเนี่ยเรื่องของไฟกลมต่างๆในเรื่องของเรือนไม้ที่ผสมในเรื่องของดิจิตอลเข้าไปด้วยนะครับแน่นอนครับทางด้านในนะครับก็จะมีอีกหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบอนาวิลก็ดีนะครับตัวทักตันก็ดีนะครับหรือตัวของสตรีททิปเปิลนะครับซึ่งเปิดตัวใหม่ไปนะครับรถแจ็คเก็ตบายสามสูบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันที่ว่าภายในเนี่ยนะครับบูธของไทอัมเนี่ยมีรถรุ่นไหนกันบ้างนะครับมาดีกว่าครับอ
าครับอีกหนึ่งค่ายครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับอีกหนึ่งค่ายกับรถสไตล์สกูตเตอร์นะครับกับโคมดีนะครับรถสัญชาติจากประเทศอังกฤษตอนนี้ได้ข่าวว่ามีการโยกย้ายฐานผลิตมาผลิตในบ้านเราแล้วในประเทศไทยแล้วพร้อมกับเปิดตัวรุ่นใหม่นะครับจากรุ่นเก่าที่มีอยู่แล้วขนาดเครื่องยนต์เนี่ย 125cc ณตอนนี้เปิดรุ่นใหม่แล้วนะครับซึ่งตัวโชว์อยู่ด้านบนนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องยนต์ขนาดเพิ่ม cc ขึ้นมาเป็น 200cc แล้วก็ในเรื่องของแมทเทเรียลต่างๆนะครับจากที่ใช้พลาสติก ABS นะครับตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นวัสดุแบบว่าเป็นเรียกว่าเป็นเหล็กแล้วนะครับจะมีเรื่องของความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ได้อารมณ์กลับมาในเรื่องของความคลาสสิกย้อนยุคนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ที่ตอบสนองได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับล่าสุดที่เปิดตัวไปเมื่อเช้านี้นะครับกับเซเลบคนใหม่นะครับคุณชาคิดย้ำนามต้องบอกว่าเป็นรถอีกสัญชาติของอังกฤษอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าใช้และราคาไม่แพงอย่างที่คิดเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเรามีฐานผลิตที่ประเทศไทยแล้วสกุลมดิตอบโจทย์ลูกค้าในเรื่องของการใช้งานที่ครอบคลุมขับขี่ง่ายขับขี่สนุกสบายเครื่องยนต์มีกำลังตอบสนองที่ดีนะครับแน่นอนว่าตอนนี้สีสันกำลังที่จะผลิตออกมานะครับตอนนี้แต่โดดเด่นสุดตอนนี้คือสีแดงขาวคันนี้นะครับส่วนของ apparel หรือ accessory ต่างๆนะครับก็จะมีเรื่องของเสื้อยืดนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นเสื้อสไตล์แฟชั่นนะครับออกแนวคลาสสิกเรโทรบ้างนะครับก็แล้วแต่นะครับนี่นะครับ Scomedy นะครับเป็นเสื้อของสไตล์ของผู้หญิงนะครับผู้ชายก็มีนะครับเสื้อโปโลต่างๆแขนยาวนะครับรวมไปถึงนี่ออปชั่นในการแต่งตัวในการขับขี่นะครับผ้าบัฟนะครับกันฝุ่นต่างๆแล้วก็ออปชันเรื่องของของแต่งแอคเซสซอรี่หมวกกันน็อกนะครับกระจกปลายแฮนด์เบาะนะครับแคสบาร์กันล้มนะครับมือเบรกภาพอะไรต่างๆนะครับเรียกได้ว่าซื้อสโคมดีแล้วนะครับก็มีของแต่งเสริมให้เลยความหล่อพร้อมทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมาในงานนี้ก็ซื้อรถแล้วแต่งตัวเรียบร้อยแล้วพร้อมแต่งรถไปด้วยนะครับครบเลยทีเดียวเป็นยังไงครับผมกับที่เราโหนะเราเดินไปครบทุกบูธแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถเล็กรถใหญ่รถบิ๊กไบค์ต่างๆนะครับก็เรียกว่ามีตอบโจทย์เรียกว่าให้ลูกค้าได้เลือกสรรกันอย่างมากมายเดียวรวมไปถึงการเปิดตัวรถที่เราเข้าไปชมกันว่ารถเปิดตัวรุ่นใหม่ราคาแบบเร้าใจเลยทีเดียวเป็นที่แน่นอนกับในปีที่ผ่านมาซึ่งบางค่ายเนี่ยก็ถือโอกาสเอาเนี่ยงานมอเตอร์โชว์เนี่ยเป็นงานที่แบบสำหรับเปิดตัวแกรนด์โอเพนนิ่งเลยถูกต้องนะฮะถึงบางค่ายมันคู่เป็นไงโปรโมชั่นเยอะจนเรียกได้ว่าแบบเหมือนกับฟรีดาวเลยก็ว่าได้นะฟรีฮะของคาวาซากิใช่ดาวตัดถูก 5% เป็นถึงนู่นเลย Royal Enfield โอ้โหเป็นไงปอด316ปีครับโอ้โหน่าสนใจมากจัดหนักแล้วก็แน่นอนว่าแต่ละค่ายอย่าง Honda เนี่ยนะครับก็จะมีรถคอนเซปต์ไบค์เป็นรถที่รถอนาคตและไม่แน่นอนนะครับว่าอาจจะผลิตออกมาอย่างจริงจริงจังๆเพราะนั้นก็ติดตามดูรวมไปถึงค่ายของ Yamaha วันนี้เปิดตัวไปตรงไหนเลย3 Big Bike กับอีก2รถสไตล์รถตลาดใช่นะครับกับตัวคิวบิกพร้อมกับพรีเซนเตอร์ของเขาด้วยใช่นะครับไม่ต้องครับวันนี้เรา2คนก็ต้องแหมตอนนี้มันเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาอะไรรับประทานนวดเนิร์ดในเมื่อยเมื่อยไม่ไหวนะครับงั้นก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าถ้ามีกิจกรรมดีอย่างนี้เราก็จะมาเอารายการต่างๆเนี่ยมานำเสนอต่างๆให้กับผู้ชมแล้วกันนะออนทัวร์แน่นอนครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับ